นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับยายเหลาเนี่เป็นลูกสาวของหมอผีประจำหมู่บ้านแกเป็นลูกคนเดียวแล้วก็สนใจในวิชาของพ่อก็ขอร้องให้พ่อนี่ถ่ายทอดวิชาให้ พ่อก็ตามใจแต่ก็กำชับยายเหลาให้ใช้วิชาในทางที่ถูกโดยเฉพาะเรื่องยาสั่งเมื่อไปขอมาได้นะี่อย่าให้ใครโดยเด็ดขาดยายเหลาก็ว่าอ้าวถ้าเอามาแล้วใช้ไม่ได้จะเอามาทำไมพ่อก็บอกว่าเราจะฆ่าเฉพาะคนที่คบปองร้ายเราก่อนใครที่มันเป็นศัตรูหมายชีวิตเราเราก็ต้องหาวิธีกำจัดมันก่อน อ้าวแล้วคนที่ไม่ถูกกับเราเขาจะยอมกินอะไรจากมือเราเหลือพ่อเราก็ต้องมีวิธีสิต้องหาวิธีให้ได้บางครั้งเราก็ต้องมีบริวารไว้ใช้คนที่เขาศรัทธาเราเขาก็จะยอมเป็นท่าเราพ่อว่าอย่างนั้นยายเหล่านี่ไม่เคยปริปากบอกใครว่าพ่อได้ถ่ายทอดวิชาให้คืนหนึ่งพ่อก็สอนคาถาไปทำยาสั่งเสร็จแล้วก็ให้ยายเหล่า ไปที่ต้นมะม่วงใช้ปลายมีดกรีดที่เปลือกของต้นแล้วก็เจาะเป็นรูเท่ากับหัวแม่มือใช้มีดขวานเข้าไปไม่เกินหนึ่งนิ้วแล้วก็ท่องคาถาขอยาสั่งเอาชิ้นเนื้อไก่ก้อนเท่าหัวแม่มือยัดเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาเปลือกที่เปิดไว้ตอนแรกนะปิดไว้หนึ่งเดือนต่อมาค่อยมาเปิดดูถ้าเขาให้นี่เนื้อไก่จะหายไปมีแต่น้ำใสๆเหลืออยู่ ก็ให้เอาปลายช้อนตักเอาน้ำนั้นใส่ขวดเล็กๆมันจะเป็นยาสั่งอย่างดีแต่ถ้าเขาไม่ให้นี่ไก่ก็จะเน่าแล้วก็ไม่มีน้ำใสใสค้างอยู่เสร็จแล้วเวลาจะใช้ยาสั่งนี้ก็ให้เอาเล็บมือสกิดเอายาแค่ติดปลายเล็บแอบจุ่มลงในน้ำในเหล้าหรือว่าในอาหารอะไรก็ได้ให้คนคนนั้นกินแล้วเราก็สั่งไว้ว่าให้คนนั้นกินอะไรตาย มันก็จะเป็นไปตามนั้นโดยไม่มีทางแก้ได้เย,ยเหลาก็ลองทําดูก็ปรากฏว่าได้ยาสั่งจริงๆแต่แกไปทําอีกสองครั้งหลังนี่ไม่ได้มาเปิดดูแล้วไม่มีน้ํายาออกมาแกก็ตั้งใจที่จะพยายามไปขอใหม่แกเก็บรักษายาสั่งที่ได้มาครั้งแรกนั้นอย่างดีตอนนั้นยายเหลาเนี่ยแอบชอบหนุ่มแถวบ้านคนหนึ่งชื่อตัดทิวช่วงนั้นทั้งสองยังเป็นหนุ่มเป็นสาว แต่ตาทิวไม่ชอบแกดันไปชอบยายส้อยซึ่งก็เป็นเพื่อนของยายเหลานั่นแหละยายเหลาก็ไม่ได้แสดงออกว่าตัวรักตาทิวก็คุยกันแบบเพื่อนแต่ว่าในใจของยายเหลานั้นร้อนรุ่มริษยายายส้อยเหลือเกินอยู่ต่อมาพ่อกับแม่ของยายเหลาก็ป่วยตายในเวลาไล่เลี่ยก,กันยายเหลาก็ต้องอยู่คนเดียวอย่างเงียบเหงายัางดีที่ยังมีเงินมีทองที่พ่อเก็บไว้ให้มากพอสมควรยายเหลาก็ใช้อย่างประหยัด ชาวบ้านก็เสียดายที่พ่อยญยเหลาตายอ่าเพราะว่าจะหมดที่พึ่งทางสยศาสตร์ไม่มีคนดูดวงแม่นแม่นไม่มีคนคอยปัดเป่าพูดผีต่างๆที่ชาวบ้านสมัยนั้นเขากลัวกันก็นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสําคัญของหมู่บ้านไปอย่างน่าเสียดายส่วนตาทิวกับยายส้อยก็มาหาพูดคุยเป็นเพื่อนยายเหลายามที่ว่างจากงานยายเหลาก็มักจะทําขนมเลี้ยงอยู่บ่อยๆ เสร็จแล้วยายเหลาก็กรุ่นคิดที่จะวางยายายส้อยอยากจะให้ตาทิวหันมาชอบตัวกูสวยกว่าตั้งเยอะทำไมไม่ชอบกูวะตาต่ำจริงจริงยายเหลาแกชอบบนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเย็นนี้ตาทิวกับยายส้อยก็มาหาเหมือนเคยยายเหลากำลังโม้แป้งยายส้อยก็บอกว่าเอ็งจะทำขนมอะไรอะ่ะอีเหลากูจะทำขนมชั้นนะสิเอ็งชอบไม่ใช่เหรอกูก็เลยจะทำให้กิน อ่านเนี่ยขูดมะพร้าวไว้รอผสมน้ำตาลแล้วก็นึ่งไม่นานก็สุกเอองั้นกูช่วยนะยายซอยว่าแล้วก็ช่วยคั้นกระทิพอขนมสุกยายเหลาก็บอกยายซอยว่าให้ออกจากครัวไปนั่งคุยกะับตาทิวเถอะเมื่อยายซอยออกไปยายเหลาก็รอจนขนมเย็นลงก็ตัดขนมชั้นเป็นสี่เหลี่ยมใส่เป็นสองจานเล็กๆที่ใช้ใส่ขนมใส่คนละจานในจานของยายซอยนี่ยายเหลาใส่ยาสั่งลงไป ท่องคาถากำกับอีกทีมึงกินปลาเมื่อ,อไรนะี่ไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็ตามขอให้มึงตายเย่เหลาสั่งอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ยกขนมมาให้ทั้งสองคนกินกันตามที่เคยทำสี่ทุ่มทั้งสองก็กลับไปแต่ว่าคำพูดที่ยายเหลาหมั่นไส่สุดๆก็คือปลายปีเนี้ทั้งคู่จะแต่งงานกันเชะคงจะได้แต่งหรอกอีกไม่กี่วัน ก็จะได้ไปงานศพกระสีไม่ว่าใายเหลาเกะกัดฟันพูดอยู่คนเดียวผ่านไปแค่สี่วันชาวบ้านก็แตกตื่นเพราะว่าน้องชายของยายส้อยร้องตะโกนลั่นว่าใครก็ได้ช่วยด้วยพี่ส้อยเป็นอะไรไม่รู้กินข้าวเสร็จก็อาเจียนออกมาเลือดเต็มไปหมดชาวบ้านก็วิ่งมาดูกัน่าตาทิวก็มาดูด้วยพ่อกับแม่ยายส้อยก็รีบเอาผ้ามาชุบน้ำเช็ดหน้าเช็ดตา ส่วนพ่อก็วิ่งเอาเรือมาเทียบท่าจะเอายายสร้อยไปหาหมอในเมืองแต่ไม่ทันการปรากฏว่ายายส้อยสิ้นใจตายซะก่อนยายเหลาไปดูโถ่สซ้อยทำไมมึงถึงอายุสั้นอย่างนี้วะยายเหลานี่แกล้งบีบน้ำตาแต่ว่าแอบกระยิมยิ้มย่องอยู่ในใจส่วนตาทิวก็เสียใจมากพ่อแม่พี่น้องของยายสซ้อยก็เสียใจกันอย่างหนัก แม่ใายสซ้อยก็บอกยายเหลาว่านี่ถ้าพ่อเองยังอยู่นะคงจะช่วยอีส้อยมันได้ชาวบ้านก็เอออ,อไปด้วยพอถึงวันเผาตาทิวกับน้องชายยายส้อยก็บวชหน้าไฟให้ยายส้อยอีกเจ็ดวันพระน้องชายก็ศึกออกมาแต่พระทิวยังไม่ศึกยายเหลาก็ร้อนใจอีกไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษา ถ้าพระทิวอยู่อีกพรรษาตัวเองคงจะอึดอัดใจแย่วันนี้ยายเหลาก็มาถวายเพนให้พระทิวแล้วก็เอ่ยถามพระทิวว่าเออหลวงพี่นี่ก็จะเข้าพรรษาแล้วหลวงพี่จะสึกวันไหนล่ะเจ้าคะเออโยมเหลาอาจจะมาคงจะไม่สึกแล้วล่ะนะจะอยู่ในผ้าเหลืองจนตายยายเหลานี่หูอื้อเลยหน้าซีดแล้วหลวงพี่ไม่ห่วงที่บ้านเหรอคะ หน้าเกี่ยวนี้จะทำยังไงก็มีน้องๆของอาตมาอยู่หลายคนโยมพ่อโยมแม่ก็ยังแข็งแรงก็ทำกันได้โยมแม่ก็เห็นดีด้วยที่อาตมาจะไม่ศึกแกอยากจะเห็นชายผ้าเหลืองไปจนวันตายแกดีใจซะด้วยซ้ำยายเหลาอึ้งเลยหน้าเสียกราบลาด้วยความผิดหวังอย่างแรงเมื่อถึงบ้านยายเหลาก็โยนปินโตทิ้งนั่งลงร้องไห้ อีส้อยมึงตายแล้วมึงยังไม่ยอมปล่อยให้พี่จิวใช้ชีวิตตามปกติกูฆ่ามึงตายแต่กูกลับผิดหวังยายเหลาร้องไห้หนักกูยอมทำบาปแต่สิ่งที่กูได้รับทำไมมันเป็นแบบนี้วะบ้าที่สุดเลยบ้าจริงๆยายเหลาปาขวดยาสั่งแตกกระจายปาผ่านครูของพ่อกระเด็นกระดอนปรากฏว่าฝนเทลงมาอย่างหนักในช่วงนั้น าก็คำรามลั่นยายเหลาวิ่งฝ่าฝนลงมาหน้าบ้านตะโกนแข่งกระเสียงฟ้ากูจะอยู่เพื่อใครกูไม่มีใครอีกแล้วพี่ทีวบวชไม่ศึกก็เหมือนอยู่คนละโลกก,กับกูอีส้อยอีงโง่มึงมารับกูด้วยดูสิว่ากูตายแนละ้วพี่ทิวจะทำบุญให้กูมั้งไหมหลายวันต่อมามีคนเดินผ่านบ้านยายเหลาก็เห็นปิดประตูเงียบ มีบ้านถัดไปที่พอจะได้ยินเสียงยายเหลาตะโกนวันฝนตกหนักแต่ก็คิดว่ายายเหลาคงจะคิดถึงพ่อแม่แล้วก็ยายซ้อยก็เลยไม่ได้สนใจแต่ว่าคนที่เดินผ่านบอกว่าได้กลิ่นเหม็นมากเหมือนมีอะไรเน่าตายเห็นประตูบ้านยายเหลาปิดอยู่ก็ไม่กล้าเรียกเแต่แล้วก็ชวนกันไปดูก็พบว่าประตูไม่ได้ใส่กรอนกลิ่นเหม็นนี่ลอยเข้าจมูกจนพังอะ ก็เห็นภาพยายเหลานอนตายอยู่กลางบ้านขึ้นอืดทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไม่มีใครรู้ว่ายายเหลาตายเพราะอะไรตั้งที่ร่างกายยังแข็งแรงยังสาวยังแซ่พระทิวกับผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ช่วยกันจัดงานศพให้ยายเหลาเรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดจากตระกูลของพระทิวที่ท่านมรณภาพไปนานแล้วมีคนเล่าว,ว่าพระทิวเนี่ยนิมิตเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่ยายส้อยถูกกระทำ พระทิวมักจะสอนนันหลานเสมอว่าอย่าคิดร้ายกับใครการฆ่าคนเป็นบาปหนักทำลงไปแล้วก็จะหนีกรรมไม่พ้นกรรมย่อมตามสนองไม่ช้าก็เร็วครับยายของคุณเสมอที่ชื่อยายเต็มเนี่ย แค่มีเรื่องเล่าอยู่เรื่อยแกเล่าว่าอยู่มาปีหนึ่งหน้าแลง้งอากาศร้อนมากเลยร้อนแล้วก็แห้งแลง้งน้ำนี่แห้งขอดไม่ว่าในลำคลองหรือว่าในหนองน้ำชาวบ้านก็เดือดร้อนกันมากบ่อเก่าๆที่ทิ้งร้างเอาไว้ก็ต้องไปลอกไปขุดกันใหม่เพื่อให้ตาน้ำมันทะลักน้ำขึ้นมา พอมีน้ําในบอ่อก็ไปตักไปหาบกันเอามาใส่โอ่งที่บ้านเอาไว้กินเอาไว้ใช้หุงข้าวต้มแกงล้างถ้วยชามน้ํากินก็แขวงสารส้มเอาแต่บางบ้านก็ยังมีน้ําฝนเอาไว้กินเพราะว่ามีโอ่งหลายใบส่วนบ้านที่ไม่มีน้ําฝนจะกินก็อย่างที่บอกละก็ต้องกินน้ําบ่อกันโดยแขวงสารส้มสะหน่อยให้มันตกตะกอนนอนก้นก็ดื่มกินกันได้แล้วในปีนั่นแหละ ยายเต็มแกเล่าว่ามีคนหนึ่งโดนยาสั่งไอตอนที่เกิดเรื่องนั้นคนก็กลัวกันมากเลยจะกินอะไรก็ต้องคอยระวังกันตลอดใครเอาอะไรมาให้ก็จะไม่กินกันเลยทั้งที่เป็นคนคุ้นเคยสนิทสนมกันก็ยังอดว่าระแวงไม่ได้ทีแรกยายเต็มก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแกไม่เข้าใจเลยแต่แกก็กลัวมันมากเหมือนกัน ในตอนที่แกยังเด็กๆอยู่นั้นแกเคยกลัวว่าตัวแกเองจะไปโดนยาสั่งเขา้าแล้วพอไปกินอะไรเข้าสักอย่างที่เขาสั่งมาให้กินแล้วตายแกก็จะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเขาสั่งมายังไงแต่พวกผู้ใหญ่เขาว่ามันก็มีทางที่จะรู้ได้ว่าในอาหารที่จะกินน,นมียาสั่งหรือเปล่าถ้าหากว่ามีงาช้างชิ้นเล็กๆที่เขาทำเป็นแหวนหรืออะไรสักอย่างที่เอาติดตัวไปได้แล้วจมลงไปในอาหาร ถ้าอาหารนั้นเปลี่ยนสีก็อย่าไปกินในนั้นนะ่ะมันมียาสั่งเย่ยเต็มแกรู้จักกับคนที่โดนยาสั่งด้วยชื่อตับไฝตับไฝนี่แกมีไฝสีดําเม็ดเบอ้อเละที่หัวคิว้วก่อนที่ตาฝไจะตายเย็นวันนั้นแกยังแวะมาที่บ้านเย,ยเต็มมาคุยเรื่องลูกสาวคนเล็กที่กําลังตั้งท้องอยู่เย,ยเต็มก็คุ้นเคยกับคนในครอบครัวนี้ดีตาฝนี่อายุหกสิบแล้ว ตัวสูงใหญ่แกแข็งแรงมากก็ถือว่าแกเป็นคนดีเพียงแต่ว่าแกมีเรื่องเสียหายอยู่บ้างก็คือแกไปแอบมีเมียอีกคนหนึ่งตอนแรกเจ้าบ้านไม่รู้ต่อมาก็รู้กันหมดรวมทั้งเมียแกและลูกๆของแกด้วยแกก็ว่าแกไม่รู้จะทำยังไงสงสารผู้หญิงคนนั้นที่เป็นแม่ม่ายไม่มีใครเลยอยู่บ้านคนเดียวญาติพี่น้องก็ไม่มีก่อนนั้นแกเคยช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ ก็เลยเกิดความสนิทสนมกันแล้วก็ได้เสียเป็นเมียผัวกันแม่ไม้คนนั้นชื่อเจีย๊ยบหน้าตาดีผิวขาวอายุ40ผัวตายเพราะว่าบ้านโดนปล้นแล้วก็ไปสู้กับโจรพวกโจรใจบาปหยาบช้ามโนมีดฟันจนลม้มตึงตายคาบันไดบ้านความจริงก็มีผู้ชายมาชอบแม่ไม้คนนี้หลายคนเหมือนกันแต่นางไม่ชอบใครจนมาตกลงปลงใจกระตาไฝ ที่อายุห่างกันตั้งยี่สิบปีค่ำวันที่เกิดเหตุร้ายกับตาไฝ่น่ยมันเงียบมากจนยายเต็มรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างคิดอย่างนั้นแค่อึดใจเดียวก็มีคนร้องบอกเสียงโวกเวกทำลายความเงียบยายเต็มได้ยินเสียงนั้นว่าตาไฝ่ตายแล้วยายเต็มก็รีบถามว่ามันจริงหรือเปล่าคนที่ส่งข่าวก็บอกว่าจริงตายที่บ้านตายตะกี้นี่เอง ถามว่าเป็นอะไรคนนั่นก็บอกไม่รู้รู้แต่ว่าตายแล้วเย,ยเต็มรีบลงเรือนลูกสาวตามไปด้วยไปกันที่บ้านหลังใหญ่ของตาไาวตอนที่ไปถึงนะมีคนอยู่กันเยอะแล้วเกือบจะเต็มบ้านแต่และคนก็ล้วนแต่อยากรู้อยากเห็นกันทั้งนั้นสีหน้าสีตาบ่งบอกชัดมากสอบถามกันว่าแกเป็นอะไรตายแกไม่ได้เจ็บป่วยอยู่ก่อนนี่อึกอักก็าตายเออมันน่าสงสัยมาก ยายติ๋วเมียตาไฝบอกว่าตาไฝกินข้าวแล้วบ้วนปากแล้วนั่งพักต่อมาก็เอ็นหลังมาดูอีกทีแกไม่หายใจแล้วตาเลื่อนนี่เป็นญาติกับตาไฝก็ตรวจดูตามเนื้อตามตัวก็ไม่พบบาดแผลอะไรแต่แกเห็นว่ามีความผิดปกติอยู่ที่เล็บมือเล็บมือมันเป็นสีเขียวก็ถามลูกเมียตาไฝว่าเมื่อเย็นกินอะไรกันเข้าไป ยายเตี่วเมียตาไฝ่ก็บอกว่ากินแกงเนื้อมาเขือพวงกันแกว่าตาไฝ่คงจะโดนยาสั่งซะแล้วละ่ะเล็บเขียวขนาดนั้นทุกคนก็กินแกงเนื้อหม้อนั้นก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรแกรีบบอกให้ไปหาราังจืดมาล้างพิษเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนรังจืดกับน้ำสาวข้าวกินเข้าไปทุกคนเลยคนอื่นไม่เป็นอะไรเพราะคนอื่นไม่ได้โดนยาสั่ง ส่วนตาฝายนั่นโดนเขาสั่งมาให้กินแกงเนื้อตายแกก็เลยตายคนอื่นไม่โดนสั่งก็ไม่เป็นไรแต่กินรางจืดป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องย้อนหาเหตุกันว่าตาฝายนะไปกินข้าวบ้านใครบ้างหรือไปกินอะไรมาบ้างตาฝายไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านที่ไหนนอกเสียจากไปบ้านเมียน้อยของแกเพราะฉะนั้นคนที่ตกเป็นเป้าสงสัยก็คือนางเจี๊ยบ แม่ไม่คนนั้นลูกของตาฝไยไปคาดเค้นเอาความจริงกับนางเจีย๊ยบว่าวางยาฆ่าพ่อของพวกเขาหรือเปล่านางเจี๊ยบก็สาบานว่าไม่ได้ทำพูดพลางร้องไห้ไปด้วยด้วยความเสียใจแล้วก็ตกใจกลัวนางบอกว่าจะเอาไปสาบานที่ไหนก็ได้ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้เลยได้ถามกันว่านอกจากตาฝายกินข้าบ้านนางแล้วไปกินข้าบ้านอื่นด้วยหรือเปล่าที่แรกนางก็บอกว่าไม่รู้ แต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าตาไฝ่เล่าว่าในอ่องชวนไปกินข้าวที่บ้านอ้างว่ามีเรื่องจะคุยด้วยเมื่อหลายวันก่อนนี้ตาไฝ่ก็ไปแล้วก็กลับมาบอกว่าไม่เห็นในอ่องจะคุยเรื่องอะไรในไฝ่ก็ยังพูดพูดอยู่ว่ามันแปลกแปลก,แปลกอยู่นะพวกลูกๆของตาไฝ่ก็ไปที่บ้านของในอ่องไปสอบถามเอาความจริงแต่ในอ่องก็ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรก็ชวนมากินข้าวมาคุยกันเท่านั้นเอง พ่อของพวกเขาตายไปทั้งคนเอาความผิดใครไม่ได้เลยพอตาฝ่ายจากไปแล้วนายอ่องก็เข้าใกล้ชิดนางเจี๊ยบแต่นางเจี๊ยบไม่สนใจเขาก็พยายามตือต้อต่างๆนา,นานาก็ไม่สําเร็จนายอ่องคนนี้แอบรักแอบชอบนางเจี๊ยบอยู่แต่ตาฝ่ายไม่รู้เรื่องออกนายอ่องี่อายุ45ปีรู้จักมักคุ้นกับนางเจี๊ยบนางเองก็รู้สึกว่าเหมือนเขาจะชอบนางแต่เขาก็ไม่ได้พูดเอ่ยปากหรือว่าแสดงให้ชัดเจนออกมา นางก็เลยไม่ได้สนใจมากนะักเขาเป็นคนไม่เคยพูดเป็นคนเงียบๆผิวคล้ำๆตัวผอมๆตาเล่ข้างหนึง่งว่ากันว่าเป็นคนปากเหม็นมากเขาตือนางเจี๊ยบจนหมดความอดทนจนในที่สุดเขาก็พูดออกมาเองว่ากูเนี่ยนะเป็นคนเอายาสั่งให้ฝ่ายกินเองแหละพอนางเจี๊ยบรู้ก็เอาไปบอกกับลูกๆของตาฝายพวกลูกๆก,ก็ไปเอาเรื่องกันายอ่องแต่เขากลับทําไม่รู้ไม่ชี้ บอกหน้าตาเฉยว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนังเจี๊ยบนั่นแหละคงจะทําเองแล้วก็โยนความผิดให้เขาแต่ว่าชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าจะต้องเป็นนายอ่องนั่นแหละตอนหลังก็เลยไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้นายอ่องเพราะกลัวจะโดนยาสั่งนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของยาพระครับ เรื่องมันก็ออกจะหน้าแปลกมันแปลกตั้งแต่ทีแรกที่ว่ามีคนเห็นพระสองรูปมาที่บ้านป้าทองเจอือที่บ้านป้าทองเจือเนี่ยมีคนนอนป่วยอยู่แต่ว่าป้าทองเจือเจ้าของบ้านเนี่ยกลับเห็นพระเพียงรูปเดียวเท่านั้นเอ๊ะมันยังไงกันแน่อ่าเรื่องนี้ป้าทองเจือเล่าให้ฟังว่าลุงสมบูรณ์ผัวของแกในป่วยเป็นมะเร็งที่ตับเขาอายุมากแล้วหมอเขาให้กลับบ้านก็กลับมารักษากันที่บ้าน ป้าทองเจือและลูกๆก,ก็ช่วยกันหาอยู่หายาอื่นๆน,นอกจากอยู่ยาของหมอเพื่อที่จะต่อลมหายใจให้ลุงสมบูรณ์ใครว่าอะไรดีก็ต้องลองดูมันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนี่เพื่อลุงสมบูรณ์จะยังพอมีบุญหลงเหลืออยู่บ้างก็จะได้อยู่กับลูกหลานต่อไปอีกหลายหลายปีตอนที่ลุงสมบูรณ์ยังแข็งแรงดีแกชอบไปวัดไปช่วยงานอยู่ที่วัดไปคุยกับพระ แกชอบคุยกับพระหลายรูปด้วยกันไม่ว่าใครก็เห็นว่าแกเป็นคนดีมีอัยาศัยะใสพอแกเจ็บป่วยก็พากันสลดใจสงสารแกแต่ก็ไม่รู้จะช่วยแกได้ยังไงหมอ,อยังหมดปัญญานอกเสียจากว่าจะมีปฏิหารเท่านั้นแกชอบพอมากๆอยู่กับพระรูปหนึ่งพระนมที่บวชมาหลายพรรษาชื่อพระนพะดลก่อนโน้นเวลาไปวัดถ้ามีเวลาว่างก็จะคุยกับพระรูปนี้แหละ พระนพดลนี่แหละเรื่องชีวิตเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนต่างๆที่นำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้พระนพดลรู้ว่าลุงสมบูรณ์กลับมานอนป่วยอยู่ที่บ้านแต่ท่านไม่ได้ไปเยี่ยมเลยท่านรู้สึกสงสารไม่อยากเห็นสภาพของคนป่วยที่นอนรอความตายลุงสมบูรณ์นอนอยู่ก็เหมือนกับนอนรอความตายจริงๆก็หมดทางรักษากันแล้วเอาตัวมาไว้ที่บ้านก็พยาบาลกันดูใจกัน คงจะแย่นะคงจะอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานแต่พอตอนบ่ายๆของวันนั้นป้าทองเจือก็แปลกใจมากมีพระมาที่บ้านท่าทางรีบร้อนมากพระรูปนั้นก็คือพระนพดลที่ชอบพอกับลุงสมบูรณ์แล้วก็คุ้นเคยกับป้าทองเจือไปทำบุญที่วัดแล้วก็เคยพูดคุยกันท่านมาที่บ้านท่านไม่เคยมาที่บ้านเลย ท่านมาพร้อมได้หอกระดาษสีน้ำตาลท่านบอกว่าข้างในนะเป็นสมุนไพรต่างๆมาถึงก็บอกว่าให้รีบเอาไปต้มเลยเดี๋ยวจะไม่ทันการแล้วเดี๋ยวมันจะช้าไปป้าทองเจือก็รีบจัดแจงแต่ระหว่างที่เดินจะเข้าไปในครัวนั้นก็ต้องผ่านห้องที่ผัวนอนป่วยอยู่ก็เลยแวะดูผัวว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะบอกเขาด้วยว่าได้ยาดีมาแล้วลองยาขนานนี้ดูพระท่านเอามาให้ปรากฏว่าไปดูแล้ว ลุงสมบูรณ์นอนนิ่งใจหายแวบก้มลงฟังที่จมูกไม่ได้ยินเสียงหายใจเลยไม่มีลมหายใจแล้วห่อยาแทบจะหลุดจากมือรีบไปบอกพระนพดลว่าลุงสมบูรณ์จากไปแล้วพระหนุ่มนั่งนิ่งตาเบิกโพลงจ้องหน้าป้าทองเชือเสร็จแล้วก็ค่อยคอยมองไปยังประตูห้องทิตาสมบูรณ์นอนป่วยป้าทองเจือก็คืนห่อยาให้พระพระก็ค่อยคอยลุกขึ้นทำท่า,ทาเหมือนจะเดินไปดูคนตาย แต่แล้วก็เปลี่ยนใจหันกลับไม่ได้บอกกล่าวก็เดินออกจากบ้านไปหลานๆก็ถามป้าทองเจือว่าตะกี้นี่พระมาสององค์แล้วหายไปไหนองค์หนึ่งอะ่ะเห็นกลับไปองค์เดียวป้าทองเจือก็บอกว่าพระมาองค์เดียวแต่หลานๆก็ยืนยันว่ามาสององค์นะป้าทองเจือกก็ถามเพื่อนบ้านที่อยู่กันแถวใกล้ๆบ้านเพื่อนบ้านก็เห็นกันว่าพระมาสองรูปแล้วเข้าไปในบ้านทั้งสองรูปเลย ป้าทองเจือก็งองมากเพื่อนบ้านบอกด้วยว่ารูปหนึ่งอายุมากกวา่าเป็นพระทุดงป้าทองเจือพอรู้ก็ยิ่งแปลกใจแกก็นึกว่าบางทีตัวแกเองอาจจะหูตาไม่ดีดูไม่ท่วนทีเพราะรีบร้อนที่ท่านเอายามาให้พระนพดลท่านเสียใจมากที่ได้ยามาแล้วแต่กลับช่วยคนป่วยไม่ได้ท่านเล่าให้ฟังหลังจากงานศพว่าที่เอายามานั้นน่ะ ก็เพราะว่ามีพระอีกรูปหนึ่งเอามาให้ท่านท่านเองไม่เคยรู้จักพระรูปนั้นมาก่อนอเรื่องน่าแปลกใจที่เกิดขึ้นอีกก็คือเมื่อท่านเล่าว่าหอยาห่อนั้นนหายไปจากย่ามพอมาจากบ้านถึงวัดก็หาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าลืมไว้ที่บ้านป้าทองเจือหรือว่าตกหายคือป้าทองเจือเนี่เอาห่อยานั้นน่ะคืนให้ท่านแล้ว ยืนยันได้ว่าคืนท่านไปแล้วจริงๆเพราะว่าไม่ใช้แล้วท่านจะได้เอาไปให้คนอื่นเสร็จแล้วห่อยาหายไปไหนป้าทองเจือค่อยๆนึกก็จําได้ว่าพระท่านในยัดเอาใส่ลงไปในย่ามเรียบร้อยแล้วท่านถึงได้กลับออกจากบ้านนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่เข้าใจยากอีกเรื่องหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพระนพดลท่านยังเล่ารายละเอียดต่อไปอีกว่า ท่านเคยนอนคิดจะหายาดีๆถูกกับโรคที่ไหนมาให้โยมสมบูรณ์เวลาสวดมนต์ทำวัดอยู่บางทีจิตก็แวบคิดถึงเรื่องนี้ด้วยก็เพราะว่าชอบพออยู่กับโยมคนป่วยเคยคุยกันมานานหลายปีแกเป็นคนดีก็มักจะคิดว่าคนดีๆก็ไม่น่าจะต้องมาเป็นโรคร้ายและถ้ามันเป็นเข้าไปแล้วก็น่าจะมียาดีๆรักษาโรคนั้นได้ คืนนั้นท่านก็ฝันเห็นพระรูปหนึ่งเอาห่อยามายื่นให้ในฝันก็ดีใจจะช่วยโยมสมบูรณ์ได้แล้วแต่พอตื่นควานมือหาห่อยาก็ไม่พบเสียแล้วจนกระทั่งบ่ายวันต่อมานั้นท่านฉันเพลนแล้วก็กำลังกวาดลานวัดอยู่พอเงยหน้าก็พบพระทุดงมายืนอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ยื่นหอกระดาษสีน้ำตาลให้แล้วถามท่านว่ามีคนป่วยอยู่ใช่ไหม เอายานี้ไปให้เขาเสะเออคนป่วยคนไหนอะครับคนป่วยที่เป็นมะเร็งตับอะท่านก็นึกได้ทันทีว่าลุงสมบูรณ์นั่นเองรีบเอาไปต้มให้กินซะเดี๋ยวจะไม่ทันการท่านก็เลยรีบเอายามาแต่มันก็ไม่ทันเะแล้วพระรูปที่ท่านเอายามาให้พระนพดลก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรับหอยามาก็ตื่นจากผวังมองหาพระธุดงท่านไม่อยู่แล้ว ไอ้หมาความไปยังไงก็รีบวางไม้กวาดเดินตามหาก็ไม่เจอตัวท่านก็รีบเอาห่อยาไปที่บ้านเร่งรีบจะให้ทันเวลาป้าทองเจือมีความเชื่อว่าสามีไปดีเพราะเขาเป็นคนดีจะต้องไปสวรรค์ตลอดชีวิตเขาไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไรร้ายแรงเขาใจบุญสุนทานด้วยแล้วที่ทำให้แกเชื่อมากๆเลยก็คือตอนขาดใจสิ้นลมนั้นมีพระมารับเอาดวงวิญญาณไป พระธุดงที่แกมองไม่เห็นตัวท่านนั่นแหละตอนที่ป้าทองเจือแกเดินแวะไปดูผัวแกรู้สึกว่ามีใครสักคนเดินสวนทางแกออกไปจากห้องนั้นลมวูบผ่านตัวแกแล้วแกก็เห็นเงารางๆแวบๆอีกด้วยก็น่าจะเป็นพระธุดงแต่แกก็ไม่เข้าใจว่าพระธุดงรูปนั้นมาจากไหนท่านคงไม่ใช่พระธรรมดาอย่างแน่นอนท่านสามารถที่จะไม่ให้คนบางคนเห็นตัวท่าน ป้าทองเจือก็เลยมั่นใจว่าผัวของแกตายดีมีพระมารับดวงวิญญาณจะได้ไม่เคว้งคว้างอยู่นานเพราะวิญญาณที่ใช้เวลานานกว่าจะหาทางไปได้นี่มันไม่ดีแล้วถ้าบาังเอิญมีผู้อื่นมารับมันก็ไม่ดีเหมือนกับพระรับไปแกเชื่อว่าลุงสมบูรณ์ผัวแกต้องไปสวรรค์นแน่นอนครับ